ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย าะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมอลังการปราสาทขอมนครวัดนครธมตอนที่สองดินแดนกัมพูชาหรืออาณาจักรเมืองพระนครโบราณน,นั้นได้รับอิทธิพลทางาศาสนา และวัฒนธรรมจากอินเดียเต็มตัวโดยเฉพาะความเชื่อตามคติในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูและแนวคิดที่ยกย่องกษัตริย์เสมอดังเทพเจ้าเรียกว่าลัทธิเทวราชาซึ่งหมายความว่ากษัตริย์คือเทพเจ้าที่อวตารหรือแบ่งภาคมาเกิดจึงเท่ากับกษัตริย์เป็นตัวแทนของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ และวิธีการยกย่องก็กระทําโดยการสร้างเทวสถานหรือเทวลัลถวายให้จึงเป็นพระราชภารกิจของกษัตริย์ทุกพระองค์ที่จะต้องสร้างปราสาทหินเป็นเทวสถานถวายแดบ่รบรรพบุรุษหรือถวายแด่พระองค์เองคำว่าปราสาทในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงพระราชวังอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ แต่ปราสาทคือาศาสนสถานอันถือเป็นที่ประทับของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมก็จะต้องเป็นแบบาศาสนสถานบนฐานที่เป็นชั้นและขุดสะหรือคูน้ำล้อมรอบมีลวดลายสลักหินเป็นรูปพญานาคซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์น้ำและความอุดมสมบูรณ์เปรียบเทียบได้กับเขาพระสุเมน ที่ล้อมรอบด้วยมหานทีสีทันดรอ,อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบบสุริยะจักรวาลตามคติฮินดูนั่นหมายความว่าปราสาทหินที่กษัตริย์กรัรมพูชาสร้างขึ้นเปรียบประดุษศูนย์กลางของโลกและจักรวาลนั้นยิ่งใหญ่ในรัชสมัยของพระองค์นั่นเอง ความเชื่อที่รุนแรงและหยิ่งทนงในตนเองเช่นนี้อัตฐาอธิบายคำว่า power of belief หรือพลังแห่งความเชื่อได้อย่างกระจ่างชัดและอาจเป็นคำตอบต่อคำถามที่ว่าด้วยพลังใดเล่าที่ทรงอนุภาพเพียงพอจะขับเคลื่อนก้อนหินขนาดมหืมานับเป็นหมืน่นหมืนตันมารังสรรจนกลายเป็น เสมือนทิพยวิมานของเทพพยาดาบนโลกมนุษย์ขึ้นมาได้กษัตริย์ขเขมรแต่โบราณกระทำการใดที่โลกต้องตะลึงพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองสถาปนาปราสาทนครวัดขึ้นเป็นศูนย์กลางของโลกและจัก,กรวาลเมื่อราว900ปีมาแล้วโดยสร้างขึ้นในกำแพงล้อมรอบมีความยาวถึงพันเมตรกว้าง8 5 0เมตร ปรางประธานของปราสาทสูงถึง65เมตรนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าจะต้องใช้หินในการกอร่อสร้างรวมกว่า6 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต้องใช้ช้างกว่า40,000เชือกใช้แรงงานคนนับแสนในการขนหินจากเขาพนมกุเลนซึ่งอยู่ห่างออกไปราว50กิโลเมตรในปราสาทนครวัดมีเสาหินรวมกันถึง 1,800ต้นแต่ละต้นหนักกว่า10ตันขึ้นไปรอบ,บระเบียงปราสาทมีภาพสลักหินเป็นเรื่องราวตามคติฮินดูเช่นรามยณนะมหาพราตายุท์ปรากฏอยู่ทั่วไปไม่เว้นแม้กระทั่งกรอบประตูและช่องหน้าต่างสันนิษฐานว่าต้องใช้ช่างฝีมือหรือประติมากรจำหลักหินถึงกว่า5,000คน แกะสลักอยู่นานตลอดรัชกาลร,ราว39ปีปราสาทนครวัดจึงงดงามอลังการทว่าก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซน์เพราะยังแกะสลักลายไม่ครบทุกด้านโดยมีการแกะสลักเพิ่มเติมในสมัยหลังแต่ตัวโครงสร้างของปราสาทและภาพหลักๆนั้นเสร็จในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สอง ซึ่งนับเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปราสาทหินในไทยแล้วต้องยอมรับว่าปรางประธานปราสาทหินพิมายและพนมรุง้ง<ม><ม>ก็มีขนาดเท่ากับโคปุระหรือซุ้มประตูด้านเดียวของนครวัดเท่าน,นั้นจริงๆที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือประเด็นที่ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุพัทรดิษดิศสกุล ทรงเขียนไว้ในหนังสือประวัติเมืองพระนครตอนหนึ่งว่าองรีปามองเตียนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในคณะสำรวจและบุรณะนครวัดเมื่อราวศตรวรรษก่อนกล่าวว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งนักก็คือแผนผังของนครวัดดูเหมือนมีรูปร่างได้สัดส่วนตามรูปทรงเรขาคณิต แต่เมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าสถาปนิกหรือประติมากรในสมัยนั้นใช้สายตาเก่าเอาเองทั้งสิ้นโดยดูจากเส้นลากผ่านจุดกึ่งกลางนครวัดไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ถือเป็นความชำนาญและประสบการณ์ของนายช่างขเขมรโบราณที่เอาชนะความผิดพลาดและพลั้งเผลอในการก่อสร้างได้อย่างชาญฉลาด นี่เป็นความน่าพิศวงของนครวัดซึ่งมีอายุยืนยาวเป็นเวลานานกว่า900ปีจนทำให้ชาวโลกขนานนามว่านี่คือพิระมิดแห่งเอเชียในขณะที่ชาวกเ,เมรเองถึงกับเคยร่ำลือว่านาครวัดไม่ใช่ฝีมือมนุษย์หากคือนรมิตกรรมแห่งเทพย,ยดานามว่าพระบรมวิศวกรรม และยิ่งเป็นเรื่องน่าขบขันที่ในสมัยหนึ่งราว400ปีมาแล้วบาทหลวงชาวสเปนองค์หนึ่งเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาในอินโดจีนแล้วเขียนบทความเกี่ยวกับนครวัดพิมพ์เผยแพร่เป็นชิ้นแรกโดยระบุว่านครวัดเป็นเมืองที่ก่อสร้างอย่างมหัศจรรย์และเป็นเมืองที่ชาวโรมันสร้างขึ้นนับเป็นทัศนะของอดีต เจ้าอนานิคมที่คิดว่าตนเองยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเสมอแต่ในสมัยต่อๆมาผู้คนยุโรปก็ได้ประจักษ์ว่านี่คือภูมิปัญญาของชาวอุสาคาเนหรืออาเซียนโดยแท้ดังเช่นที่องรีมูโอนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสเขียนไว้ในบันทึกของเขาว่านครวัดอาจถือได้ว่าเป็นคู่แข่งของวิหาร ที่สร้างโดยกษัตริย์โซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่อันควรยกย่องเป็นสถานที่มีเกียรติเชกตึกกรามบ้านเรือนที่สวยงามของพวกเรามันยิ่งใหญ่สิ่งใดๆที่ชาวกรีกและโรมันสร้างไว้มันทำให้นักเดินทางอย่างข้าพเจ้าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งในจิตใจเต็มไปด้วยความเบิกบานราวกับคนเดินทางในทะเลทรายได้พบโอเอซิสก็ไม่ผิดนัก ผมม่อาจหารเอาตัวไปเทียบกับนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่อย่างมูโอแต่ในวันอันร้อนระอุระหว่างการถ่ายทำสารคดีที่นครวัดผมคิดถึงเขาและคิดถึงคำพูดวักทองของอาโนนทอยบีเสียจริงๆหากเราจะวัดอริยะทางกันจริงๆแล้ว จังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชาก็อ,อยู่ห่างจากชายแดนไทยที่อำเภออรัญญประเทศเพียงร้อห้ากว่ากิโลเมตรเท่านั้นแต่สงครามระหว่างชนในชาติเดียวกันทำให้ดูห่างไกลเสียเหลือเกินผมและทีมงานต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพสู่เวียงจันทน์นครหลวงของลาวเพื่อทำวีซ่าเข้ากัมพูชาเพราะรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเฮงสัมบรินฮุนเซน ในปีพศ2532ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการจากนั้นจึงจับเครื่องบินจากเวียงจันทร์สู่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาและจึงต่อเครื่องบินจากพนมเปญสู่เสียมเรียบใช้เวลา3-4วันสำหรับเส้นทางบินอ้อมโลกท,ท,ทั้งๆที่ในภาวะปกติเราสามารถไปมาหาสู่กันได้ ภายในสามถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้นครั้นมาถึงเสียมเรียบแล้วการติดต่อกับโลกภายนอกยิ่งเป็นเรื่องลำบากเอาแค่ติดต่อกับพนมเปญก็ใช้เวลาถึงสองถึงสามวันเพราะการสู้รบที่มีอยู่ทั่วไปได้ทำให้ระบบโทรคม,มนาคมติดขัดไปหมดเราใช้ความพยายามจนกระทั่งได้รับคำยืนยันจากพนมเปญว่า เราสามารถถ่ายทำสารคดีต่อไปได้อีกหนึ่งสัปดาห์แต่จะต้องมีทหารท้องถิ่นติดตามอารักขาไปตลอดซึ่งเราถือว่าเป็นผลดีเพราะนอกจากจะอุ่นใจแล้วพวกเขายังเป็นกำลังสำคัญในการหอบหิ้วสัมภาระอันพรุงพรังของกองถ่ายอีกด้วยปังปังปังวันหนึ่งเสียงปืนอาก้าดังขึ้นจากชายป่า ใกล้ปราสาทนครวัดพวกเขามองตากันเลิกลักก่อนที่ล่ามจะบอกว่าไม่มีอะไรทหารรักษาการบริเวณนี้เขายิงนกเล่นๆเ,เท่านั้นแต่กว่าที่ล่ามจะแปลภาษาเขมรเป็นภาษาอังกฤษและผมแปลอังกฤษเป็นไทยให้พวกเข้าใจผู้ช่วยกล้องของเราทั้งสองก็สะดุ้งไปหลายตลบนานวันเข้า เราก็เคยชินกับเสียงนี้และเริ่มแซวล่ามทุกครั้งที่เสียงปืนดังว่าเบิร์ดเบิร์ดเรียกเสียงหัวเราะเข้าไว้ในภาวะที่ค่อนข้างเคร่งเครียดและร้อนระอุระหว่างการถ่ายทำซึ่งเราได้เห็นทหารเขมรแบก RPG เดินผ่านปราสาทไปผลัดเปลี่ยนเวรสู้รบจนคุ้นเคยพอจะโบกไม้โบกมือทักทายกันได้แม้ว่า จะพูดกันไม่เข้าใจเลยแต่สิ่งที่เราไม่คุ้นเคยอย่างยิ่งคือบรรยากาศยามข้ามคืนของเสียมเรียบหลังเคอร์ฟิวสองทุ่มครึ่งเมืองทั้งเมืองมืดและเงียบเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตมันเป็นเรื่องทรมานอยู่ไม่น้อยที่จะต้องนอนลืมตาดูหลังคาม,มุงตั้งแต่ยังไม่สามทุ่มซึ่งหากอยู่ในกรุงเทพเราอาจจะเพิ่งตั้งโต๊ะกินข้าวเย็นเท่านั้น จะเดินเล่นอยู่ในโรงแรมคือมันก็ช่างวิเวกวังเวงดีแท้เดินไปเดินมาก็เจอกันแต่หน้าเก่าๆคือทีมงานสี่คนทหารยามสองนายและหมากับแมวอย่างละตัวเท่านั้นจริงๆจึงไม่มีอะไรดีกว่าการอ่านหนังสือกับแสงเทียนแล้วก็เอาหูฟังวอล์กแมนเสียบใส่หูพอให้เคลิ้มหลับไปได้โดยไม่ทรมานนักเท่านั้น แต่ด้บรรยากาศเช่นนี้แหละที่ทำให้ผมซาบซึ้งกับเพลงเหงาๆอย่าง Des p a r a d o และ You Have Got a Friend อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยจริงๆ ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของกัมพูชาในสายตาของชาวโลกอีกภาพหนึ่งคือภาพใบหน้าคนขนาดมหือมานับร้อยหน้าแกะสลักลงไปในเนื้อหินอันแข็งแกรง่งนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นของปราสาทบายนในอาณาจักรนครธมซึ่งอยู่ห่างจากนครวัดไม่กี่กิโลเมตรมีอายุอยู่ในราว800ปีพระสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ซึ่งเรื่องอำนาจระหว่างพศ1724ถึง1761ก่อนอาณาจักรสุโขทัยจะเข้มแข็งราว100ปีมีข้อถกเถียงมากมายว่าใบหน้าเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรและสร้างขึ้นด้วยเหตุผลใดพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสืบทอดลัทธิเทวราชาจากบุรพกษัตริย์อย่างเหนียวแน่น จึงทรงสร้างปราสาทบายนขึ้นเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลณใจกลางอาณาจักรนครธมของพระองค์แต่เทพเจ้าของพระองค์ไม่ใช่พระศิวะหรือพระนารายตามคติฮินดูอีกต่อไปด้วยพระองค์ทรงหันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายมหายานเสียแล้วและทรงเชื่อว่าพระองค์เองเป็นอวตาร คือการแบ่งภาคมาเกิดของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนตามคติมหายานประสาทของพระองค์จึงเต็มไปด้วยหน้าคนซึ่งก็คือพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนซึ่งแปลว่าพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกผู้มองลงมายังเบื้องล่างด้วยความเมตตาการุณาปรากฏอยู่บนยอดปรางประสาทห้าสิบสี่ปราง แต่ละปรางมีพระพักจำหลักอยู่ทั้งสี่ทิศทางรวมได้ถึง216พระพักมีความสูงขนาดเท่าตัวคนคือตั้งแต่1นึ่เมตรเจ็เซนไปจนถึง2องเมตรห้เซนจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์สมันตะมุกหรือพระโพธิสัตว์ที่มีใบหน้าประดับอยู่โดยรอบเรียกได้ว่า ไปทางไหนก็เห็นแต่ใบหน้าคนเต็มไปหมดอีกทั้งเมื่อนำเอาตัวเลขปรางทั้ง54มาบวกรวมกันคือ5้บวกสจะได้9หรือจำนวนรวม216พระพักมาบวกกันคือ2องบวกหบวกหก็จะได้9ซึ่งเป็นตัวเลขอันเป็นมงคลเช่นกันแต่เมื่อพิจารณาลึกลงไป เราจะเห็นความอ่อนโยนจากรอยยิ้มของแต่ละใบหน้าเรียกกันว่ายิ้มแบบบายนคือยิ้มอย่างมีเมตตาใบหน้าที่ประดับทั้งสี่ทิศจึงหมายถึงพรมวิหารสี่ที่พึงมีในพุทธศาสนิกชนทุกคนคือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาแต่บ้างก็ว่าใบหน้าเหล่านี้คือสัญลักษ์ แทนใบหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่7็เชกเช่นที่สัตราจารย์ยอสเซเดผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะเขมรวิเคราะห์ไว้ในงานเขียนชุดเมืองพระนครตอนหนึ่งว่าพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนสลักสลาวขึ้นตามเขาพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่7แสดงถึงอิทธิป,ปาฏิหาริย์ของพระโพธิสัตว์ และแสดงถึงพระราชอำนาจอันเกรียงไกรของพระเจ้าแผ่นดินขเขมรที่มีอยู่ตลอดทุกแว่นแคว้นในราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของพระองค์โดยพระองค์ทรงเป็นอวตารของพระโพธิสัตว์บนโลกมนุษย์นั่นเองนั่นหมายความว่าไม่ว่าประชาชนขเขมรจะทำอะไรก็เสมือนมีสายพระเนตรของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ทรงเฝ้ามองดูอยู่ทุกทิศทางตลอดเวลา นการเอาความเชื่อทางศาสนามาใช้ประโยชน์ในทางรัฐศาสตร์การปกครองได้อย่างแยบจนยิ่งนักเพราะการเฝ้ามองอาจหมายถึงการเฝ้าระวังดูแลทุกสุขหรือเฝ้าระวังมิให้ราษฎรกระด้างกระเดื่องในเวลาเดียวกันนี่นับเป็นบทพิสูจน์พลังแห่งความเชื่อให้เราได้ประจักษ์อีกครั้งว่ามันผลักดันให้เกิดสิ่งก่อสร้าง มหัศจรรย์เกินกว่าที่คนสมัยนี้จะคิดสร้างคิดทำขึ้นได้จริงๆอีกทั้งนักประวัติศาสตร์ศิลป์ยังให้การยกย่องว่าผู้ที่ออกแบบก่อสร้างปราสาทบายนนั้นไม่เพียงแต่มีภูมิปัญญาเป็นเลิศในการนำเอาศิลปะ มารับใช้ความเชื่อทางศาสนาแต่ยังต้องมีความกล้าหาญและมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นที่สุดจึงกล้าออกแบบให้มีพระปรางถึง53องค์ล้อมรอบองค์ปรางประธานโดยทุกองค์ปรางมีใบหน้าคนประดับอยู่โดยรอบนับเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีศิลปะเขมรยุคใดเสมอเหมือนจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนจำนวนมาก หลงไหลปราสาทบาโยนแห่งนครธมมากกว่านครวัดเสียอีกผมเองก็ตกตะลึงพรึงเพลิดกับใบหน้ามหคือมาเหล่านั้นจนบางครั้งเมื่อจ้องมองอยู่คนเดียวนานก็เกิดอาการขนลุกและเย็นสันหลังวาบขึ้นมาอย่างยากจะอธิบายมันอาจเป็นอุปทา,านแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอุปทา,านอันเกิดจากพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ของบายนโดยแท้แต่ที่พังทลายลงมานั่นเป็นเพราะสงครามใช่ไหมผมลองถามมากุเทศชาวขเขมรเมื่อมองเห็นว่าใบหน้าบนยอดปรางสูงสุดของปราสาสบายนแตกหักพังลงมาหมดแล้วใช่เป็นผลของสงครามกับสยามคำตอบของเขาทำให้ผมเป็นงงอยู่พักหนึ่ง ในช่วงปลายอาณาจักรเมืองพระนครกษัตริย์สยามเข้มแข็งมากจึงยกเข้ามาตีนครวัดนครธมและเผาทำลายจนได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นส่วนผลจากสงครามในปัจจุบันก็มีบ้างที่ทหารขมิมนแดงถล่มปืนใหญ่มาโดนโบราณสถานแต่ก็เสียหายเป็นส่วนน้อยไม่เท่ากับที่สยามทำผมได้แต่พยักหน้า ด้วยหลักฐานประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยากรีธาทัพจากกรุงศรีอยุธยามาตีเมืองพระนครหลวงนครทมแตกตั้งแต่ปีพุทธศักราช1974ก่อนที่หงสาวสดีจะตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรกถึง138ปี แทกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรทำไมเรียกนครวัดสืบเนื่องจากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองกัมพูชาสยามเข้ามามีอำนาจในดินแดนแห่งนี้ และได้นำเอาศาสนาพุทธนิกายเทรวาดอย่างที่ชาวสยามนับถือมาเผยแพร่ที่นี่ด้วยโดยได้เปลี่ยนปราสาทวิษณุโลกจากการเป็นเทวสถานฮินดูให้กลายเป็นพุทธสถานคือเป็นวัดจึงเป็นที่มาของคำว่านครวัดค่ะมีการดัดแปลงพื้นที่บางส่วนของปราสาทเป็นพระอุโบสถมีพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ให้คนกราบไหว้บูชาซึ่งก็คือพื้นที่ห้องโถงระหว่างชั้นสองกับชั้นสาของปราสาททิศตะวันตกส่วนที่ชาวขเขมรเรียกห้องเปรี้ยเปือนหรือห้องพระพันธสันนิษฐานว่าเรียกเช่นนี้เพราะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่รายรอบห้องนับร้อยนับพันองค์ปัจจุบันส่วนหนึ่งถูกโจรกรรมไป ส่วนหนึ่งนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยอนุรักษ์ของสำนักงานโบราณคดีอีกส่วนหนึ่งยังหลงเหลือให้เห็นที่ห้องพระพันค่ะตรงประตูด้านทิศใต้ของห้องพระพันมีพระพุทธรูปประทับยืนเป็นพระปฏิมาประธานของพระอุโบสถและมีหลักฐานว่ามีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่นี่โดยทาผนังห้องด้วยสีกลัก ให้คล้ายสีจีวรพระทุกวันนี้ยังพอเห็นร่องรอยของสีดังกล่าวอีกทั้งที่เสาหินต้นหนึ่งใกล้พระปฏิมาประธานยังมีข้อความภาษาไทยจารึกไว้ว่าในพศ2441สมัยรัชกาลที่5มีคณะผู้สแสวงบุญจากเมืองนครราชสีมามาทอดพ้าปา่าณวัดที่ตั้งอยู่ภายในมหาปราสาท จึงกล่าวได้ว่านครวัดเป็นคำที่ถูกเรียกตั้งแต่สยามเข้ามายึดครองราชธานีของขเขมรตั้งแต่หลังพศ1974หรือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นต้นมาเพื่อยืนยันว่าที่นี่มีสถานะเป็นวัดแล้วและเป็นอยู่จนกระทั่งปีพศ2441 ที่มีคณะมาทำบุญหลังจากนั้นราวพศ2450นักโบราณคดีฝรั่งเศสได้ย้ายวัดและพระสงฆ์ออกไปจากห้องพระพันเพื่ออนุรักษ์เทวสถานแห่งนี้และเพื่อง่ายต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยได้ย้ายวัดออกไปตั้งที่ด้านข้างปราสาทปัจจุบันยังมีวัดดังกล่าวอยู่ค่ะอย่างไรก็ตาม มีสมมุติฐานของการเรียกนครวัดอีกทางหนึ่งว่าชาวกัมพูชาเห็นนครวัดมีขนาดใหญ่โตจึงเข้าใจว่าเป็นเมืองหรือนครอันดารดาษไปด้วยเจดีวิหารคล้ายวัดจึงเรียกนครวัดซึ่งสำเนียงชาวคแมออกเสียงเรียกว่าอังกอวัดนั่นเองอย่างไรก็ตาม ในปีพศ2475นักโบราณคดีฝรั่งเศสได้สำรวจแผนที่ทางอากาศพบว่าแท้ที่จริงแล้วอาณาเขตเมืองพระนครกว้างใหญ่ไพศาลกว่านาครวัดมากนักโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทบาแขงบนเขาพนมบาแขงส่วนนครวัดหรือวิษณุโลก เป็นเพียงปราสาทหลังหนึ่งในขอบเขตเมืองพระนครเท่านั้นเองค่ะในขณะที่เมืองพระนครหลวงหรือนคอนรธมของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็มีขนาดเล็กกว่าและทับซ้อนพื้นที่ด้านทิศเหนือของเมืองพระนครเดิมดังนั้นสำหรับนักโบราณน,นักดีแล้วเมืองพระนครน,นอกรอหรืออังกรมีความยิ่งใหญ่กว่านาครวัด การเรียกขนานนามนครวัดนคนรธมคู่กันจึงถือว่าไม่ถูกต้องนักเพราะนครวัดเป็นเพียงปราสาทหลังหนึ่งดังกล่าวมาแล้วเพียงแต่เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่มากขณะที่นคนรธมเป็นชื่อเมืองและราชธานีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทบายนถ้าจะเรียกให้คู่กันที่ถูกแล้วควรเรียกนกครวัดบายน หรือวิษณุโลกบายนมากกว่าทว่าชื่อนครวัดนคนรธมก็ติดตรึงในความทรงจำของผู้คนทั่วไปอย่างยากจะลบเรือนเสียแล้วจนบางครั้งนักวิชาการโบราณนคดีบางท่านก็ใช้คำนี้เพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันโดยง่ายนั่นเองค่ะ ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต